สวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะคะอยู่ที่แฟนเพจ Facebook NSTDA สวทช.ค่ะยังไงท่านใดที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะจะสามารถช่วยกันเช็คสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาก่อนก็ได้นะคะว่าขณะนี้ที่ท่านกำลังรับชมอยู่เป็นอย่างไรค่ะรวมถึงนะคะถ้าอยากจะกดหัวใจนะคะหรือว่ากดไลค์ยังไงส่งมาได้รัวๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอยากจะขอรบกวนนะคะให้ทุกท่านค่ะช่วยกดแชร์กิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะไปที่ Facebook ของท่านนะคะโดยตั้งค่าแบบ Public ด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆในโซเชียลของเราค่ะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ต้องขอสวัสดีทักทายนะคะไปยังผู้ฟังค่ะที่เราได้ถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะคะไปที่ Clubhouse นะคะที่ห้องทรายซีนอีกด้วยค่ะกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะ R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะเรากลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำค่ะตอนนี้ทุกวันพุธเลยนะคะที่เราจะได้เจอกันนะคะตั้งแต่เวลา10:30 นถึง11:15 นโดยประมาณนะคะกับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไทยนะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นงานวิจัยได้สักหนึ่งชิ้นนะคะนักวิจัยมีความตั้งใจค่ะที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะนำเสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขามีแนวคิดมีที่มาที่ไปนะคะมีกระบวนการอย่างไรจะมีความยากง่ายมีขั้นตอนยังไงนะคะผ่านกิจกรรม R&D Sharing ค่ะกับงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดค่ะที่ต้องบอกว่าประมาณ45 นาทีที่ทุกท่านจะได้อยู่กับเรานะคะก็จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนะคะเปิดมุมมองความคิดประเด็นต่างๆนะคะมีทั้งความรู้ความน่าสนใจมากมายกับงานวิจัยที่สวทช.ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่างๆค่ะยังไงถ้าท่านใดอยากร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะคะสามารถพิมพ์มาได้นะคะในช่องคอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาพูดคุยกันแบบสดๆเลยค่ะเอาละค่ะกับในวันนี้นะคะนักวิจัยไทยเรายังคงมีคำตอบให้คุณเสมอดิฉันเป็ดสิริพรปานสวัสดิ์นะคะวันนี้ดำเนินรายการคู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะดิฉันซีอภิวดีปิยะธำรงค์นะคะและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านที่รับชมทาง Facebook Fanpage NASA สวทช.พร้อมถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse ไซซีนเช่นเคยนะคะถ้าหากว่าท่านไหนนะคะติดตามเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งใจฟังกันนะคะวันนี้ถ้าหากอยากรู้อะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage ของ NASA สวทช.ค่ะวันนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแชร์กันออกไปเยอะๆค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสฟังเรื่องราวดีๆนะคะในการถ่ายทอดผลงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดกันค่ะแต่ถ้าหากว่าใครพลาดนะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง NASA Podcast ในแอปพลิเคชัน Spotify และยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามได้ทาง NASA YouTube Channel ได้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่เป็ดครั้งที่แล้วว่าโอ้ต้องบอกว่านะคะสำหรับR&D Sharing ครั้งที่แล้วจริงๆเราต้องขอบคุณนะคะเราได้รับกระแสตอบรับนะคะความสนใจอย่างมากมายเลยทีเดียวจากคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะคะต้องบอกว่ากับเรื่องราวที่เป็นความหวังในยุคนี้ค่ะดร.ซีใช่ค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องทางเลือกใหม่วัคซีนไทยแบบพ่นจมูกซึ่งน่าสนใจมากๆพี่เป็ดมีอะไรอยากจะแรปอัพก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องใหม่กันวันนี้ไหมคะได้เลยค่ะก็ต้องบอกว่าจากครั้งที่แล้วนะคะแบบต้องเป็ดต้องเป็นเหมือนตัวแทนผู้ที่อาจจะมีความรู้น้อยหน่อยในด้านการทำวัคซีนเนาะแต่ว่าเราอะค่ะเป็นพลังประชาชนที่กำลังรอคอยนะคะการใช้วัคซีนที่จะผลิตขึ้นนะคะโดยคนไทยนะคะก็โอ้มีเป็นความรู้ที่เราได้รับอย่างเช่นได้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัคซีนนะคะอย่างเชื้อเป็นเชื้อตายแตกต่างกันยังไงความยากง่ายมียังไงนะคะโอเคเชื้อตายทําง่ายแต่ว่าเราไม่มีห้องแลบที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรคะปลอดภัยขนาดที่จะเทสได้นะคะหรือว่าอย่างการทําวัคซีนอย่าง mRNA เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่มากๆนะคะในกระแสของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยคิดค้นนะคะก็
อยากให้พวกเรารอกันอย่างมีความหวังนะคะเราจะได้ใช้นะคะอย่างแน่นอนกับวัคซีนแบบพ่นจมูกค่ะที่ต้องบอกว่าเฟสแรกนะคะในช่วงปลายปี64นี้นะคะทางสวทช.ค่ะเราก็จะเริ่มเปิดนะคะรับสมัครอาสาสมัครร่วมทดสอบวัคซีนแบบพ่นจมูกนะคะโดยที่เราจะทำการสมัครร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะที่จะพิจารณาคุณสมบัติจากทีมวิจัยทางการแพทย์นะคะก็ต้องบอกว่าผู้ฟังหลายท่านสนใจติดต่อเข้ามานะคะว่าพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครให้เราก็ยินดียังไงติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะกับเฟสแรกน่าจะประมาณช่วงปลายปีค่ะแล้วก็อีกเฟสสองนะคะก็อาจจะประมาณช่วงต้นปีนะคะสักประมาณเดือนมีนา65ยังไงติดตามข่าวสารค่ะก็แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเรานะคะกับวัคซีนไทยแบบพ่นจมูกเราจะได้เห็นได้ใช้อย่างแน่นอนแต่ต้องอดใจรอนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้นักวิจัยเราด้วยนะคะใช่ค่ะพี่เป็ดครั้งที่แล้วเนี่ยซีไปฟังติดตามย้อนหลังนะคะทาง NASA YouTube Channel ค่ะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหตื่นเต้นมากที่แบบนักวิจัยไทยเนี่ยสามารถที่จะผลิตวัคซีนได้แล้วแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นอีกค่ะว่ากว่าจะมาเป็นวัคซีนป้องกันโรคได้เนี่ยเรามีขั้นตอนมีวิธีการทดสอบแล้วก็มีการทดสอบกับสัตว์ทดลองด้วยทำยังไงนะคะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วซีเองแม้ว่าจะเป็นนักวิจัยแต่ก็ไม่เคยรู้เรื่องทางไบโอโลจีแบบนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอค่ะมาค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าแล้วนะคะกับ R&D Sharing ค่ะงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับหัวข้อสัตว์ทดลองจิ๊กซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทยนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำดร.ชลิกาแก้วบริสุทธิ์นักวิจัยจากทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีจากไบโอเทคสวทช.สวัสดีดร.ชลิกาค่ะค่ะขออนุญาตเรียกว่าดร.กิฟนะคะได้ค่ะเป็นไงบ้างคะดร.กิฟตอนนี้ในบรรยากาศในแลบของเราค่ะยังมาทำงานทุกวันไหมคะก็เดินกันเพ่นพ่านทั่วแลบกันทุกวันก็คือยังเข้าไปทำงานที่สวทช.ใช่ไหมคะใช่ก็ยังคงเข้ามาก็คืออาจจะมีบางวันที่บางคนอาจจะยังไม่ได้มีแลบก็อาจจะมี work from home กันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาพรวมของทีมมันจะไม่ได้มีแค่เรื่องของการผลิตวัคซีนเนาะคือพอมันยังมีอีกหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับงานของโควิด -19 คือมันก็จะมีมิติอื่นๆอย่างเช่นการผลิตชุดตรวจแอนติบอดีอย่างพวกอีไลซ่าที่อาจจะเห็นข่าวกันไปบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เริ่มช่วยโปรโมทให้ ก็จะเป็นการตรวจแอนติบอดีกันมีอีไลซ่าคิดแล้วก็จะมีงานที่เป็นดรักสกรีนนิ่งที่เราพยายามที่จะสกรีนหาตัวจากธรรมชาติอะค่ะจากเห็ดจากราหรืออะไรก็ว่าไปก็จะเป็นอีกมุมนึงแล้วจะมีอีกมุมนึงมิตินึงก็จะเป็นเรื่องของการสร้างตัว infectious clone หมายความว่าเราพยายามจะ develop ตัวพยายามเหมือนกับว่าพยายามจะสร้างตัวไวรัสซาโควีเนี่ยค่ะขึ้นมาในห้องปฏิบัติการเองแต่ว่ามันจะควบคู่ไปกับตอนนี้เนี่ยแต่เราจะทำถึงจุดนั้นได้คือตอนนี้เราอยู่ในระหว่างของการสร้างห้องปฏิบัติการระดับที่3หมายความว่ามันจะต้องเป็นระดับที่จะคอนโทรลไม่ให้เชื้อมันหลุดลอดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ซึ่งการสร้างแพลตฟอร์มอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่งเราจะเอาไว้ใช้สำหรับศึกษาและเข้าใจไวรัสตัวนี้ให้มากขึ้นด้วยรวมถึงโอกาสของการที่จะเอาไปใช้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพัฒนาวัคซีนของเราได้อีกด้วยแล้วก็มันยังเป็น tools อีกหลายๆอย่างสำหรับที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวัคซีนของเราในอนาคตแบบให้ดีขึ้นหรือในมุมของการเทสยาต้านไวรัสต่างๆก็ยังมีในส่วนของอื่นๆที่เป็นเหมือนคล้ายๆงานที่เราจะช่วยทดสอบแอนติบอดีจากหลายๆที่ของคนทำวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะว่ามันสามารถที่จะยับยั้งสายพันธุ์เดลต้าเบต้าแอลฟาอย่างเงี้ยได้หรือเปล่ามันก็คือมิติของการทำงานในทีมอะค่อนข้างที่จะกว้างคือไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของวัคซีนเพราะนั้นเราก็จะเห็นคนมาทำงานกันขวักไขว่อยู่ในแลบอยู่ทุกวันนี้อยู่ฟังดูแล้วนี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่นักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยจะ work from home ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องเข้าไปก็ยากใช้แล็บต้องมีในบ้านอ่ะ
โอ้ต้องเริ่มทำแล็บในบ้านนะคะโอ้โหต้องเริ่มทำยแลา็บกในยบ้าากนละคราวนี้ค่ะวันนี้ที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับสัตว์ทดลองนะคะเป็นอาจจะต้องรบกวนนะคะถามดร.กิฟก่อนเลยค่ะว่าไอ้กระบวนการวิจัยอะค่ะในสัตว์ทดลองมันมีขั้นตอนหรือว่ามีเหมือนมีกระบวนการอะไรบ้างอะค่ะคือเวลาที่เราจะเทสวัคซีนเนี่ยค่ะถ้าเอาดูภาพรวมก่อนแล้วกันเนาะจนกว่าที่เราจะได้ไฟนอลวัคซีนออกมาให้เราใช้เนี่ยคือหนึ่งคือเริ่มต้นจากการว่าเรามีคัดเลือกก่อนว่าเราจะเอาแคนดิเดตตัวไหนคือเรามองก่อนว่าถ้าอันนี้มุมสวทชเองในทีมของเราเองอะเรามองก่อนว่าในทีมเรามีแพลตฟอร์มไหนที่จะรองรับได้บ้างอย่างเช่นเรามีไวรัสเวกเตอร์ไหมเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นจะสร้างเป็นสับยูนิตวัคซีนได้หรือเปล่าหรือจะมีแพลตฟอร์มไหนไหมที่เราจะเลือกขึ้นมาคือตอนแรกที่เราเริ่มขึ้นมาเนี่ยมีหลายตัวมากกว่าที่เราจะได้แคนดิเดตที่เราเห็นกันทุกวันนี้ว่าจะเป็นอะดีโนฟลูหรือว่าตัว VLP แต่ถ้าหลักๆตอนนี้ก็คือตัวไวรัสเวกเตอร์ใช่ไหมคะหนึ่งคือเราเลือกแคนดิเดตก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนแล้วเราสร้างมันขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราแล้วเราจะเลือกจากอะไรคือเราเลือกจากว่าวัคซีนที่เราเอาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูได้หรือเปล่าก่อนตัวไหนกระตุ้นไม่ได้เราตัดออกตัวไหนกระตุ้นได้ดีทั้งในแง่ของการสร้างแอนติบอดีได้หรือเปล่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้ออย่างเงี้ยมีสูงไหมแล้วก็หยิบมันไปไว้ตะกร้าหนึ่งพอเราทดสอบในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วว่าโอเคตัวนี้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แล้วภูมิคุ้มกันนั้นเนี่ยมันมีผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ไหมคือสมมติเราได้รับวัคซีนปุ๊บเราติดเชื้อซาเนี่ยวัคซีนนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพเพื่อลดความรุนแรงลดอาการป่วยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเข้าสู่อีกเฟสหนึ่งในการทดสอบในสัตว์หรือเราเรียกว่า challenge test ก็คือต้องมีการติดเชื้อหลังการได้รับวัคซีนหลังจากนั้นปุ๊บวัคซีนตัวไหนที่มีศักยภาพในมุมนั้นลดการติดเชื้อได้ป้องกันการติดเชื้อได้เราก็จะเข้าสู่การทดสอบในสัตว์อีกอันนึงเป็น preclinical study ก็คือดูว่าตอนนี้มันจะดูในแง่ของว่าตัวองค์ประกอบของวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววัคซีนเองหรือสารที่มันจะเป็นอาจจะเป็นพวกคอนเซอร์วทีฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นองค์ประกอบในขวดวัคซีนหนึ่งขวดที่เราดูดออกมาฉีดนั้นน่ะมันมีความปลอดภัยหรือเปล่าเราก็เอาไปทดสอบในหนูแรดหรือจะเป็นกระต่ายคือเป็นอีกกลุ่มทดสอบหนึ่งคราวนี้มันจะไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของกระตุ้นภูมิกันมันจะเริ่มดูแล้วว่าค่าเลือดเป็นยังไงค่าตับค่าไตหลังจากได้รับวัคซีนเป็นยังไงรวมถึงในอวัยวะต่างๆเนี่ยแบบต่อมน้ำเหลืองแต่ละจุดม้ามปอดหัวใจคืออวัยวะทุกอย่างจะต้องถูกเอาออกมาแล้วก็เอามาทำเขาเรียกว่าการทดสอบทางเนื้อเยื่อวิทยาเพื่อที่จะดูว่าเนื้อเยื่อพวกนั้นน่ะมันมีรอยโรคหรือแบบอะไรหรือเปล่าที่เป็นผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้จากการทำวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสเต็ปใหญ่ๆที่อยู่ในมุมของสัตว์ทดลองหลังจากนั้นปุ๊บพอเราได้วัคซีนที่โอเคปลอดภัยแล้วกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันได้ดีอันนั้นน่ะเราก็จะรวบรวมผลทุกอย่างเพื่อที่จะขอเอาไปเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าผลการทดสอบพวกนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยดีอาจจะยากนิดนึงว่าเราจะมีผลอะไรแต่ที่สําคัญคือผลความปลอดภัยเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าผลบางอย่างสามารถทำ parallel ไปด้วยกันได้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าจะถึงเราได้วัคซีนก็ใช้เวลาในการทดสอบใน human trials อีก1-2-3อะไรอย่างเงี้ยแต่ในดีเทลนั้นก็จะมีอีกในเรื่องของการผลิตวัคซีนแบบ GMP อีกอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะยังมีหลายมุมเพราะฉะนั้นการพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่งอะค่ะคือถ้าโดยทั่วไปแล้วที่ผ่านมาส่วนมากก็คือมากกว่า5ปี10ปี15ปีแต่อันนี้คือพอเป็นซาโควิด2ด้วยความเร่งด่วนด้วยความที่เชื้อมีการแพร่ผ่านค่อนข้างเร็วการสเปรดทั่วโลกเร็วขนาดนี้รวมถึงแบบเทคโนโลยีที่มีอะค่ะมันก็คือช่วยล่นระยะเวลาได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราถามว่าระยะเวลาของการพัฒนาวัคซีนหนึ่งๆอะค่ะมันจะเร็วหรือช้าแค่ไหนเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของความพร้อมของเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่เรามีอะเป็นปัจจัยที่สำคัญรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาซัพพอร์ตการทดสอบวัคซีนของเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะในสัตว์เนี่ยมันมีรองรับมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยคือถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของความพร้อมของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะเห็นว่า
อย่างของแลบที่ทีมเราพัฒนาตัว Rug Vector เนี่ยตัว Influenza Base เองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมที่สุดเนื่องจากว่าทางทีมเรามีการศึกษาเกี่ยวกับพวก Influenza เนี่ยมาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างไวรัสขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ยากเกินไปที่เราจะทำได้คือเรามีเทคโนโลยีมีแพลตฟอร์มที่พร้อมแล้วเราก็แค่ดีไซน์ว่าเราจะเอาตัวสไปค์โปรตีนนั้นน่ะใส่เข้าไปในจีโนมยังไงแต่เรามีระบบที่จะสร้างไวรัสขึ้นมาอยู่ละแต่ในส่วนของอะดีโนไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางทีมเราไม่เคยได้จับต้องมันมาก่อนเพราะนั้นมันจะต้องเริ่มจากการไปแบบสั่งพลาสมิดไปสั่งโอ้โหเยอะแยะมากมายเพื่อจะเอามันมาสร้างไวรัสในห้องทดลองของเราให้ได้มันก็ต้องมีขั้นตอนว่าจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วจะสร้างไวรัสให้มันมีปริมาณมากพอได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมาลองผิดลองถูกอีกเพราะฉะนั้นระยะเวลาของการได้ฟลูเบสก็จะเร็วกว่าระยะเวลาที่กว่าจะได้อดีโนเวกเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแบบความพร้อมของแต่ละวัคซีนแคนดิเดตที่เราจะทำขึ้นมาด้วยหรือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอย่างตัว mRNA วัคซีนหรือตัว AstraZeneca เนี่ยค่ะที่เป็นอดีโนไวรัสเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาพัฒนาตัวแพลตฟอร์มพวกนี้มาเป็น10ปี20ปีแล้วแล้วก็มีการแบบใช้กับไวรัสหรือการป้องกันโรคอื่นๆโดยเฉพาะตัวแชกด็อกหรือที่เป็นชิมแปนซีอะดีโนไวรัสเนี่ยค่ะมาก่อนแล้วทีนี้พอความพร้อมของเทคโนโลยีอะค่ะมันพร้อมอยู่แล้วอะพอถึงเวลาปุ๊บจะมาทำซาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนผลักดันเอาองค์ความรู้ทุกอย่างเนี่ยมาตุ้มใส่แล้วมันก็ออกมาได้เร็วขึ้นกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันบางทีมันไม่ใช่แค่ปิ้งขึ้นมาแล้วก็อุ้ยซาเพิ่งเข้าแล้วก็ซาเพิ่งได้เลยเนี่ยคือมันอาศัยองค์ความรู้พื้นฐานที่มีมาเป็นระยะเวลานานเหมือนกันที่มีผลต่อระยะเวลาการได้วัคซีนนะคะโอ้โหคือมันก็ไม่ง่ายจริงๆนะคะเราก็อะไรคะเท่าที่ฟังดร.กิฟนี่มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเลยในการทำสัตว์ทดลองในบ้านเราเหมือนกันเนอะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมแพลตฟอร์มที่เหมือนเราต้องยอมรับว่าของต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะพร้อมกว่าเราเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาไปเร็วทำไมเรายังทำไม่ได้เนอะคือเขาทำเรื่องนี้มาประมาณนึงแล้วเพราะฉะนั้นให้กำลังใจเราหน่อยเถอะค่ะทางทีมวิจัยกำลังพยายามเนอะโอ้โหฟังดูมันก็เหมือนจะไม่ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วอย่างสมมุติขออนุญาตย้อนกลับมาที่ไอตัวแบบพ่นจมูกที่น่าจะกำลังอยู่ในความสนใจแบบนี้ค่ะตอนนี้ค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะกับสัตว์ทดลองเราทำไปได้ถึงไหนแล้วเริ่มต้นไปแล้วแบบยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าอย่างตัวพ่นจมูกเนี่ยที่เรามีอย่างที่เราบอกไปก็คือว่ามี2ตัวนะคะก็คืออะดีโนไวรัสเบสแล้วก็อินฟลูเอนซ่าเบสซึ่งตัวอะดีโนไวรัสเนี่ยตอนนี้เราผ่านเฟสที่ตะกี้ขอเน้นอีกนิดนึงก็คือการทดสอบในสัตว์มี3อันใหญ่ๆเนาะอันแรกก็คือดูก่อนว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันเบื้องต้นเนี่ยมีไหมมีการสร้างแอนติบอดีดีไหมภูมิคุ้มกันอื่นดีหรือเปล่าหลังจากนั้นมาดูเรื่องของ challenge test ก็คือจะต้องมีการติดเชื้อซาอันนี้ก็จะอีกขั้นที่2ขั้นที่3ก็คือดูเรื่องของ toxicity test ก็คือความปลอดภัยหรือที่เกิดขึ้นในร่างกายของในระดับสัตว์ทดลองก่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วนของอะดีโนไวรัสเนี่ยผ่านขั้นตอนที่2มาแล้วก็คือขั้นตอนของ challenge case แล้วก็ขั้นตอนที่การทดสอบ toxicity test เนี่ยรอผล final อยู่ก็คืออยู่ในระหว่างที่เราดำเนินการซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บรวบรวมผลนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่ขออย.เพื่อเข้าสู่ clinical phase 1แต่ว่าจริงๆมันมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่ว่ามันอาจจะส่งผลว่าเราจะได้ตามกำหนดของการทดสอบมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะต้องมารอรุ่นอีกทีนึงคือมันอยู่ระหว่างของการหารือกับทางอย.ร่วมกันกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็แหล่งทุนต่างๆที่จะเพื่อจะเราพยายามที่จะผลักดันอะดีโนออกไปให้ได้ส่วนในส่วนของอินฟลูเอนซ่าเบสเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงซึ่งจะต้องผ่านทั้ง3สเต็ปนี้เช่นเดียวกันทีนี้คือในส่วนของฟลูเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าสู่ขั้นตอนของที่เป็น challenge test ไปแล้วแต่ว่ามันก็มีดีเทลของรายละเอียดที่เรายังไม่ได้ผลที่จะบอกได้ว่า 100% ของวัคซีนเราเนี่ยมันป้องกันได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของสัตว์ทดลองเดี๋ยวค่อยขยายความไปก็ได้ก็คือส่วนของฟลูเนี่ยสเต็ปเนี้ยยัง
ยังต้องมีการวิเคราะห์ผลในเรื่องของ challenge test อยู่แล้วก็ในส่วนของแต่ละทับคู่ขนานไปกับตัวทดสอบความปลอดภัยในหนูอีกกลุ่มนึงก็คือหนูแรปคือเราไม่สามารถที่จะรออะไรได้คือตรงไหนที่เราทําควบคู่กันไปได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลตรงนั้นเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดก่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าคิดมากซึ่งต้องบอกว่าการทดสอบในสัตว์เนี่ยคือถ้าเราเรียบเรียงแล้วตะกี้เราบอกว่าฟลูเนี่ยง่ายสุดก็คือหมายความว่าแพลตฟอร์มเราพร้อมสุดนะดูเหมือนจะไปได้ก่อนแต่มันก็จะมาติดเรื่องของสัตว์ทดลองที่มันทำให้ของฟลูยังขยับไปได้ไม่ไกลเท่าอะดีโนแต่อะดีโนเนี่ยอาจจะมาทีหลังแต่มีเลสเซอร์เลิร์นฟอร์มฟลูแล้วคือเรียนรู้แล้วว่าอะไรในฟลูหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากวัคซีนตัวแรกของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ปรับเปลี่ยนและแก้ไขและปรับให้มันให้อะดีโนเนี่ยเข้าทดสอบไปก่อนได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยตัวแรกที่น่าจะไปได้เร็วที่สุดก็คือตัวอะดีโนไวรัสก่อนที่เราจะพยายามผลักดันไปก่อนเท่าที่ฟังดร.กิฟช่วย wrap up 3ขั้นตอนหลักๆให้ฟังอะค่ะทีนี้อยากจะชวนถามอีกนิดนึงเรื่องระยะเวลาของแต่ละเฟสอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับสเต็ปแรกเรื่องของการเช็คว่ามีการกระตุ้นภูมิได้หรือไม่เนี่ยดูเราไม่มีปัญหาช่วงนี้เราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะคือเวลาการทดสอบการกระตุ้นภูมิกันเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราแพลนว่าเราจะให้มีวัคซีนของเรากี่เข็มและแต่ละเข็มเนี่ยห่างกันกี่เดือนกี่อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างของเราเนี่ยที่ทำเป็นฉีดจมูกเนี่ยที่เราแพลนไว้คือเราเป็นช่วงระยะเวลา3วีคถึง4วีคอย่างเงี้ยค่ะเข็ม1กับเข็ม2เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือเข็ม1ปุ๊บเราลงเข็มที่2เราตามอีก3หรือ4อาทิตย์ถัดไปแล้วก็เว้นไปอีก3หรือ4อาทิตย์ถัดไปเราก็จะเก็บตัวอย่างเพราะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งเพื่อที่จะได้ผล analyze แล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราได้แล้วปุ๊บพอเข้าสู่ challenge test ต้อง infect SARS-CoV-2 เนี่ยก็ใช้เวลาใกล้เคียงกันนี้เพราะว่ามันต้องเรียนแบบแต่มันจะอาจจะมีเพิ่มอีกประมาณอาทิตย์นึงเพื่อที่จะรอ challenge รอติดเชื้อแล้วก็สังเกตอาการหนูหลังจาก challenge ว่าน้ำหนักเป็นยังไงมีการแสดงออกมีการป่วยหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลที่ก็จะเยอะขึ้นมาจากตอนที่เราดูการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตอนแรกอยู่เหมือนกันแล้วมันก็จะใช้เวลาที่ยาวออกไปอีกซึ่งอาจจะกินเวลาประมาณ4เดือนหรือ5เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นว่าเราอยากเห็นผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือในมุมอื่นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนี่พอเข้าสู่การทดสอบดูความปลอดภัยในหนูแรกปุ๊บอันเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องมีการเอาอวัยวะทุกอย่างในร่างกายมาเขาก็ต้องมาทำเซ็กชันแล้วก็ต้องใช้ตาดูว่าไออวัยวะนั้นๆนะคะมันมีรอยโรคอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันก็จะใช้เวลานานมากคืออย่างน้อย6เดือนกว่าจะได้ผลพวกนี้ออกมาก็คือก็กินเวลาไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นปีๆถ้าไม่มีอะไรแบบติดขัดเลยแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่บอกว่ากว่าเราทดสอบวัคซีนกระตุ้นภูมิกันตอนแรกเบื้องต้นไปแล้วบางทีกว่าเราจะได้ชาเลนจ์อ่ะเรารอหนูรอแฮมสเตอร์มาก็นานพอสมควรกว่าเราจะได้ลงวัคซีนตัวแรกที่เราทำอะไรเงี้ยนี่อันนี้ต้องขอถามเป็นความรู้ค่ะอย่างปกติอย่างการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์อะค่ะดร.กิฟทำไมเราถึงทดสอบกับน้องหนูอะคะหรือว่าเราสามารถแบบขยายหรือว่าใช้สัตว์อื่นในการทดสอบได้ไหมคือจริงๆแล้วโมเดลของสัตว์ทดลองอะค่ะมันมีหลากหลายที่ไม่ใช่แค่หนูคือถ้าแบ่งเป็นย่อยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนละกันเป็นกลุ่มทดลองของสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มทดลองของสัตว์ขนาดใหญ่กลุ่มทดลองของสัตว์ขนาดเล็กเนี่ยก็ได้แก่พวกหนูไม้หรือที่เราคุ้นชินกันหนูขาวๆที่เราเห็นตัวเล็กๆถัดมาเป็นแฮมสเตอร์เป็นเฟอร์เรตเป็นมิงอะไรอย่างเงี้ยพอกลุ่มทดลองของกระต่ายหรือขยะใหญ่ขึ้นมาถ้าอย่างในมุมของการทดสอบวัคซีนในคนหรือการใช้อะไรก็ตามในคนเนี่ยก็จะเป็น non human primate พวกแบบลิงสแมลิงบอกหรือโมมาเซตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในมุมของการทดลองในวัคซีนในสัตว์ก็เป็นหมูเป็นวัวอะไรก็ว่าไปทีนี้คือว่าโมเดลเวลาที่เราจะเลือกโมเดลของสัตว์ทดลองมาเนี่ยมันมีปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงในหลายๆประการ
อันดับแรกเลยก็คือมันมีหลายจุดเนาะอันดับแรกก็คือหนึ่งถ้าในมุมของวัคซีนเนี่ยหนึ่งคือสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยสามารถที่จะตอบคําถามในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นแอนติบอดีเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนและสามารถที่จะตอบเราได้ว่าแยกจากกลุ่มควบคุมแล้วเนี่ยวัคซีนของเรากระตุ้นภูมิได้มากแค่ไหนอันที่สองก็คือเนื่องจากว่ามันจะต้องมีขั้นตอนของการทดสอบการติดเชื้อสัตว์ทดลองนั้นเนี่ยจะต้องมีรีเซปเตอร์ที่ตัวไวรัสเนี่ยจะเข้าสู่เซลล์และทำให้เกิดโรคได้เพราะถ้าเกิดไวรัสมันติดเชื้อไม่ได้สัตว์แสดงอาการของโรคไม่ได้เหมือนกับที่เกิดในคนเราก็จะไม่สามารถวัดได้ว่าวัคซีนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือในแง่มุมบางประการอันที่สองก็คือว่ารีซอสที่เรามีรวมถึงการแฮนด์เดิลอย่างหนูเนี่ยหนึ่งคือเราบริษัทที่เขาผลิตหนูอ่ะมันก็ผลิตได้ทีละเยอะๆแล้วก็การแฮนด์เดิลของเราในการทำงานกับหนูเนี่ยมันไม่ต้องใช้สเปซใหญ่คือเรามีกรงใส่หนูไปได้6ตัว7ตัวแล้วก็เราสามารถมีกลุ่มทดลองได้อีกหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยแต่พอเราขยับไปเป็นสัตว์ขยับใหญ่ขึ้นเป็นแฮมสเตอร์เป็นนอนฮิวแมนไพรเมทปุ๊บเราก็ต้องมีสเปซที่แบบว่าใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แล้วก็ข้อจำกัดแล้วก็เรื่องของบัดเจ็ตหรือเงินที่มันจะต้องใช้กับสัตว์ทดลองแต่ชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นเรื่องของสเปซเรื่องของเงินที่เราต้องใช้กับมันก็สูงขึ้นอันที่3ก็คือว่าพอละมุมของวัคซีนเราต้องการดูการกระตุ้นภูมิคุ้มกันการใช้หนูเนี่ยหนูเนี่ยจะผลิตมาเป็นแบบอินเบรดก็คือว่าเขาจะคอนโทรลให้เจเนติกหรือพันธุกรรมของมันนะคะในแต่ละตัวเนี่ยใกล้เคียงกันคือเหมือนกันเหมือนกันให้มากที่สุดเพื่อที่จะลด variation ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราแบบทำวัคซีนและเราสามารถเพิ่มจำนวนได้เพื่อให้ค่าทางสถิติของเราที่เราต้องการเนี่ยสูงขึ้นได้แต่พอเรามาเป็นสัตว์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเป็นพวก non human primate หรือลิงหรืออะไรเงี้ยเป็น outbreed หมายความว่าgenetics หรือ diversity ของ biology ของสัตว์นะคะมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งข้อดีของการใช้ non-human primate ก็คือว่าความซับซ้อนของระบบภูมิคุ้มกันหรือไอ้ร่างกายใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดถูกไหมคะแต่ว่า มันอาจจะไม่ใช่โมเดลที่จะตอบคำถามในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เราต้องการได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะได้อะไรแต่ถ้าเราในมุมที่เราอยากรู้ว่ากลุ่มวัคซีนที่เราฉีดไปอ่ะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีแค่ไหนสิ่งที่เราต้องคอนโทรลก็คือ diversity เพราะไม่งั้นเราไปทดสอบอะไรที่มันแบบอุ๊ยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวสูงต่ำหลายมากใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นหนูเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นโมเดลที่เหมาะสมเช่นเดียวกันที่เราจะสามารถใช้ดูเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้แต่ทีนี้คือในโมเดลอื่นๆถ้าเราอยากใช้ได้เหมือนกันไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าเราอยากรู้อะไรหรือถ้าเราอยากดูว่าอย่างว่าโรคซาร์โควี2เนี่ยมันสามารถที่จะแบบติดจากสัตว์ตัวนึงไปยังอีกสัตว์ถัดไปหรือเปล่าก็จะใช้เฟอร์เรตก็ได้ใช้แฮมสเตอร์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือในมุมไหนที่เราอยากตอบคำถามอะไรแล้วก็เลือกโมเดลให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะรู้อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สำคัญเราขอทรัพยากรหรือรีซอร์สด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรสถานที่และงบประมาณอันนี้ปัญหาสำคัญเลยคือเรื่องการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากแต่ก็มีปัญหาช่วงแรกๆคือจริงๆแล้วทางทีมเราอะถึงแม้ว่าเราจะมีการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสมาโดยตลอดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวรัสในสัตว์แล้วก็วัคซีนที่เราพยายามจะพัฒนาเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นก่อโรคในสุกรเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราจะทดสอบอะเราไม่ค่อยได้ไปทำกับหนูนะคะเพราะว่ามันก็คือไปลงหมูลงอะไรเงี้ยไปเลยแล้วฟาซิลิตี้ที่เราใช้อยู่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยได้ใช้มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าพอมีตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องใช้ปุ๊บเนี่ยทางไบโอเทคเองก็แบบเอื้อเฟื้อในการที่จัดทำสถานที่เพื่อจะเอื้ออำนวยกับการทำงานของเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมีฟาซิลิตี้ตรงนั้นเนี่ยลงไปทำการทดสอบเบื้องต้นในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูขาวได้ก่อนแต่ที่เหลือหลังจากนั้นเรื่องของ challenge test เนี่ยมันจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่แบบระดับ3ที่แบบควบคุมไม่ให้เชื้อมันเล็ดรอดออกสู่ภายนอกได้ซึ่งในไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบเยอะขนาดนั้นคือช่วงแรกเราปัญหาเยอะมากที่
ที่พยายามจะหาที่ที่จะเอามาทดสอบ challenge test ให้เราเนี่ยคือจริงๆมันมีที่แอฟริมก็คือสถาบันการแพทย์ทหารอะไรนั่นนะคะที่เขาสามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนั้นก็คือก็ต่างก็เนื้อหอมอ่ะก็มีทั้งช่วยเทสวัคซีนหรือแอนตี้ไวรัลดรากอื่นๆแล้วก็ไม่มีไปลงตรงนั้นได้ก็จะมีอีกที่ที่ตอนนั้นที่เราจะเอามาทำกับตัวอินฟลูเอนซ่าที่เราบอกว่าเราได้มาก่อนแล้วแต่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวหนูต้องบอกอีกนิดนึงว่าที่เราบอกว่ามี3ขั้นตอนมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปเทสในชาลิงเทสแล้วก็ไปท็อกซิซิตี้ทีนี้ก็คือว่าการติดเชื้อหนูเดิมที่เราทำในแลบเองเนี่ยหนูสีขาวหนูเบลซีนั้นน่ะมันไม่สามารถใช้หนูเนี่ยไปเทสต่อใน challenge test ได้เพราะว่าตัว SARS-CoV-2 เนี่ยมันต้องจับกับ ACE2 ของ human เพื่อที่จะแบบเข้าร่างกายเราแล้วก็ก่อโรคใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าตัว SARS-CoV-2 เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนที่มันต่างจาก SARS-1 ทำให้มันน่ะเราไม่สามารถใช้โมเดลเบลซีได้เพราะว่าเมาส์ ACE2 เนี่ยมันมีความแตกต่างกับ human ACE2 ที่ SARS-CoV จับได้เพราะฉะนั้นไอ้ SARS-2 อะค่ะมันไปติดเชื้อตัวเบลซีไม่ได้ละเพราะฉะนั้นโมเดลที่เราใช้เบลซีเนี่ยเพื่อจะไปทดสอบ challenge test เนี่ยเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาโมเดลอื่นซึ่งที่มันถูกติดเชื้อได้ก็คืออาจจะเป็นแฮมสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฮมสเตอร์กดต้องเป็นไม่ใช่แฮมสเตอร์จักๆเลยนะคะมันก็คือโกลเด้นแฮมสเตอร์หรือไซเรียนแฮมสเตอร์อีกต่างหากก็คือก็ต้องไปหาวิธีสั่งเข้ามา import ซึ่งตอนนั้นก็คือจริงๆนอกจากแฮมสเตอร์แล้วเนี่ยอีกอันโมเดลหนึ่งก็คือหนูก็ได้นะคะเป็นหนูแต่ต้องเป็นหนูที่ตัดต่อพันธุกรรมก่อนก็คือเอาตัว human ACE2 อะค่ะให้มันไปแสดงออกในร่างกายของหนูก็จะใช้หนูชนิดนั้นได้หรือปัจจุบันที่นิยมใช้ก็คือหนู K18 ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆอีกอันหนึ่งที่สามารถใช้ได้หรือแลบอื่นๆหรือที่อื่นเนี่ยเขาก็ไปอะอยากใช้เบลซีอะอยากใช้หนูธรรมดาแต่ว่าเขาไปใช้ซาโควี2ที่เขาเลี้ยงหลายๆครั้งในหนูในปอดหนูอะค่ะเพื่อให้มันปรับตัวแล้วอินเฟคหนูได้เพื่อที่เขาจะได้ใช้หนูนั้นน่ะได้อย่างเงี้ยก็จะมีอีกวิธีเช่นเดียวกันนี่พอย้อนกลับมาของเราปุ๊บอะโอ๊ยต้องเปลี่ยนเป็นแฮมสเตอร์แล้วตอนนั้นก็คือหนูแค่18ก็ยังไม่ได้แบบ expand colony อะไรอย่างโตเพราะฉะนั้นก็เพิ่งเริ่มระบาดแล้วหนูตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรมากแต่พอมันเป็นซาทูปุ๊บเอาละความต้องการหนูนี่ก็เยอะอีกแฮมสเตอร์ก็ต้องการเยอะอีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแข่งขันแย่งชิงการสั่งแฮมสเตอร์ที่ใกล้ที่สุดก็คือจากประเทศจีนก็น้องก็ต้องนั่งเครื่องบินเข้ามาแต่ถึงกระนั้นก็คือจริงๆอย่างตัวฟลูอินฟลูเอนซ่าเราเสร็จประมาณก่อนกลางปีแล้วอะแล้วก็รอชาเลนจ์แต่กว่าเราจะได้ชาเลนจ์น่ะก็ทันหว่าก่อนเราจะได้ลงเข็มแรกก็คือธันวาแล้วไปชาเลนจ์อีกทีก็คือประมาณกุมภาก็คือต้นปีนี้ที่จะชาเลนจ์แฮมสเตอร์อย่างเงี้ยคือพอมันแบบเราไม่มีอะไรสัตว์ทดลองในเนี้ยเราก็ต้องอินพุตเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถคอนโทรลปัญหาภายนอกปัจจัยภายนอกได้เลยคือแบบมันเยอะมากว่าเอ้ยบอกว่าจะส่งเดือนนี้อ่ะปรากฏว่าไม่ได้อีกต้องเลื่อนอีกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะค่าตัวน้องตอนแรกก็แบบอุ้ยถูกๆอ่ะแต่พอด้วยความว่าค่าตัวน้องก็สูงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยต้องมาจัดการเรื่องอันนี้อีกเงี้ยก็ส่งผลมากๆต่อการคือแบบเรามีวัคซีนอยู่ในมือแล้วอ่ะแต่แบบมันไปไม่ได้อ่ะคือเราต้องรอเทสอันนี้อย่างเงี้ยก็เป็นอันนึงที่ทําให้ระยะเวลาของการได้วัคซีนของเราก็เป็นปัจจัยนึงมันก็ลิมดีเลย์ออกไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยเราอิมพอร์ตน้องเข้ามาได้แล้วเราสามารถที่จะเลี้ยงดูหรือว่าเพิ่มไซส์ประชากรของเขาได้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าทำไม่ได้โอ้ก็เป็นอุปสรรคต่อไปอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคือมันก็มี regulation ด้วยอันที่สองก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะเอาหนูตัวผู้ตัวเมียมาแล้วบีดอย่างเงี้ยได้คือการที่จะสร้างฟาซิลิตี้ที่จะผลิตหนูเนี่ยมันจะต้องมีการคอนโทรลที่แบบเยอะมากคือสมมุติแบบเรามีตัวผู้ตัวเมีย1คู่นะแล้วแบบลูกออกมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเช็คแล้วแหละว่าจีเนติกของลูกนั้นน่ะเป็นยังไงอีกแล้วมันก็ต้องคอนโทรลกับอย่างซึ่ง
ใช้เงินก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าสมมุติว่าจะต้องมีฟาซิลิตี้นั้นขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดดีมานด์จริงๆแล้วถ้าดีมานด์ในประเทศของเราเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะโอ้โหคอนเซนเทรตหรือว่ามีแรงผลักดันในการทั้งประเทศเลยนะคะในการผลิตวัคซีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะไม่รู้ว่ามีโอกาสหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังอาศัยในการอินพอร์ตเข้ามาอยู่หรือถ้าเราไม่อินพอร์ตแล้วเราสามารถสร้างไวรัสที่เป็นเมาส์อะแดปเทดหรือเราโมดิฟายไวรัสให้มันติดหนูได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มีวิธีการแก้ไขพยายามที่จะแก้ไขตรงนั้นอยู่อย่างตอนแรกๆอย่างเงี้ยที่แบบรอแฮมสเตอร์จนแบบว่ารอไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยก็พยายามหาวิธีที่จะมาแก้ปัญหาว่าเอ้ยเราอยากจะใช้วัคซีนไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะไปรีวิวแล้วก็ดูว่ามันมีวิธีอื่นไหมก็จะมีวิธีที่เช่นแบบว่าอาจจะใช้อดีโนไวรัสหรือใช้ไวรัสเวกเตอร์ตัวอื่นนะคะแล้วก็เอา human ACE2 อ่ะใส่เข้าไปในจีโนมของมันเหมือนเราสร้างวัคซีนนั่นแหละแต่เป็น ACE2 แล้วเราก็แบบจะหยอดจมูกมันเข้าไปแล้วให้มันแบบไปเอ็กซ์เพรสในหนูบอลซีอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่มันก็ไม่สักเซสอะค่ะคือเพราะว่ามันจะต้องมีการออพติไมซ์มันต้องมีการแบบมันต้องมีการหาคอนดิชันว่ามันจะเอ็กซ์เพรสเยอะแค่ไหนแล้วมันจะติดเชื้อได้ในระดับไหนคือเราแบบมันอุปสรรคมากคือเราไม่สามารถแบบนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วเราจะทำได้เลยทันทีอย่างเงี้ยก็เลยต้องล้มไปสุดท้ายก็ต้องมารอน้องแฮมสเตอร์มาจากเมืองจีนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะได้เทสอย่างเงี้ยค่ะโอ้นักวิจัยเราอึดมากเลยนะคะนี่คือมีอุปสรรคแล้วก็พยายามหาทางแก้ปัญหาใช่บอกแล้วว่าต้องให้กำลังใจนะคะแสงสว่างเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะที่ปลายอุโมงค์นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังดร.กิ๊บก็คืออย่างตอนนี้ก็น่าจะผ่าน challenge test ของน้องหนูไปแล้วในส่วนของวัคซีนที่เป็นแบบอะดีโนเนาะค่ะใช่ตอนนี้ค่ะยังไงในส่วนผู้ฟังนะคะที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่ Facebook Live ค่ะถ้ามีคำถามอยากร่วมแลกเปลี่ยนพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านคำถามดูไหมคะมีบางท่านส่งคำถามมาร่วมแลกเปลี่ยนเข้ามาแล้วมีคำถามว่าสมมุติคนที่ได้รับวัคซีนแบบฉีดมาแล้วค่ะสามารถเป็นอาสาสมัครทดสอบวัคซีนแบบพ่นจมูกได้ไหมคะดร.กิจพอตอบได้ไหมคะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของตอนที่เรากำลังหารือกันกับอย.อยู่เช่นเดียวกันว่าตัววัคซีนชนิดพ่นของเราเนี่ยเราจะใช้ในรูปแบบไหนคือตอนแรกเราโพสต์ไปว่าเราจะใช้เป็นแบบบูสเตอร์นั่นหมายความว่ากลุ่มของคนที่ได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วก็ไม่ได้รับอะดีโนมาอันนี้คือเป็นอีกช้อยนึงที่เราคิดไว้แต่ว่าจากที่คุยกับอย.เนี่ยมันก็ยังมีหลายคอนเซิร์นที่ตอนนี้เรายังจะต้องมานั่งสรุปกันก่อนนะคะว่าเราจะใช้วัคซีนพ่นจมูกเนี่ยในรูปแบบไหนได้เพราะมันจะยังคงส่งผลต่อการเซตอัพกลุ่มทดสอบอยู่ก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยเรายังตอบไม่ได้ว่าตอนเนี้ยกลุ่มทดสอบที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่มประชากรในรูปแบบไหนคือมันต้องตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างของการหารือก่อนค่ะว่าจะเอาเป็นแบบไหนคือการทดสอบวัคซีนในเฟส1เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบคือหนึ่งคือถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนไม่มีคนได้รับวัคซีนเลยเป็นเบสก็คือมันก็ง่ายแล้วเราก็พ่นจมูกไปแล้วก็เทียบไปทีนี้คือก็มาดูอีกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาตอนนี้หารือกันว่าจะเป็นรูปแบบเป็นบูสต์ได้ไหมหรือต้องเป็นไพรเมอรี่คือมันต้องมีการทดสอบและมีข้อมูลที่ต้องไปซัพพอร์ตก่อนนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่โดยทฤษฎีมันก็สามารถทำได้คือเราทำวัคซีนอูฮั่นมาแล้วหรือบางทีเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเดลต้าแล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะโดยทฤษฎีคือแบบฉีดมาแล้วจะมาพ่นจมูกก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยทฤษฎีไม่มีปัญหาค่ะแต่ทีนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของ regulation แล้วก็การหารือก่อนว่าเราจะเอาเป็นรูปแบบไหนเอ๊ะดร.กิฟต์คะซีไม่แน่ใจว่าซีเข้าใจถูกต้องไหมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราทำมาถึง challenge test แล้วถ้าเกิดว่าเราทำเรื่องของทดสอบสารพิษเรียบร้อยเนี่ยก็คือสามารถที่จะทดสอบในคนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าใช่ก็คือผลที่เวลาจะเข้าสู่เชลเฟส1นะคะก็คือผลเรื่องของความปลอดภัยซึ่งดีเทลของการให้วัคซีนทางจมูกเนี่ย
มันก็จะมีดีเทลที่ลงไปอีกซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับอย.ก็คือมันก็จะมีลิสต์ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเข้าเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็คือมันต้องมานั่งดูกลางเอกสารดูกันอีกเพื่อจะรวบรวมแล้วก็เข้าสู่การทดสอบในคนนะคะค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าการทดสอบการทดลองของเราเนี่ยค่ะเป็นการให้วัคซีนกับหนูโดยที่หนูอ่ะไม่เรียกง่ายว่าไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นภูมิทีนี้ถ้าเราจะทดสอบในเชิงของการกระตุ้นภูมิเนี่ยค่ะเราจะต้องกลับไปทดสอบกับหนูในสเต็ป1 2 3อีกมั้ยอ่ะค่ะหมายถึงตัว variants เหรอคะหรือว่าใช่ๆคือตัว variants เนี่ยยังไงก็ต้องมีการเทสว่ามันกระตุ้นภูมิกันได้หรือเปล่าแล้วถ้าเรามันก็จะมีหลายคำถามขึ้นมาว่าสมมติอย่างคำถามก่อนหน้านี้ที่ถามว่าบางทีสมมติเราฉีดเข็มแรกไปแล้วอ่ะแล้วเราอยากได้ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าเนี้ยแล้วเราฉีดเดลต้าได้ไหมคือมันก็ต้องมีการบางทีอาจจะต้องมีพรีลิมมาก่อนว่าพอเราฉีดเข็มแรกเราเป็นอู่ฮั่นปุ๊บแล้วตามด้วยเดลต้าแล้วถ้าเราลองชาเลนจ์ด้วยตัวเดลต้ามันสามารถที่จะโปรเทคตัวเดลต้าได้มากน้อยแค่ไหนอีกอย่างเงี้ยค่ะคือสุดท้ายแล้วเวลาเราสร้างวัคซีนอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ต้องการเลยก็คือเรื่องของ challenge test ว่ามันสามารถยังคง protect ได้หรือเปล่าแต่ในมุมของที่เป็นการทดสอบความปลอดภัยอะค่ะในหนูแรกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าตอนการทดสอบความปลอดภัยตรงนั้นเนี่ยมันจะดูในเรื่องขององค์ประกอบในวัคซีนไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวสไปค์นั้นจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็คือมันจะดูในเรื่องของกระบวนการผลิตว่าสุดท้ายแล้วพอมันออกมาเป็นหลอดแล้วเนี่ยพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันปลอดภัยหรือเปล่ามันมีผลข้างเคียงไหมอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะไม่ได้ต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่ยังมีบางจุดที่เราจะต้องทดสอบเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนก่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังมีคำถามเข้ามาอีกนะคะจริงมีท่านบางท่านบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นอาสาสมัครด้วยโหต้องขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็จะอดใจรอสักนิดนึงตอนนี้เราอยู่ในระหว่างของการแบบตัดสินใจและหารือร่วมกับอย.ค่ะคือมันมีกระบวนการอีกเยอะมากมายแบบดีเทลเยอะมากอะค่ะที่เราต้องแรปอัพและจัดการพอสมควรค่ะสำหรับท่านที่อยากจะเป็นอาสาสมัครก็คือหาทางใช่เราพยายามหาทางผลักดันให้ได้เร็วที่สุดนะคะทุกทางที่เราจะทำได้ก็รอลุ้นอีกนิดนึงก็ต้องบอกว่าคุณได้สิทธิ์นั้นเร็วๆนี้แน่นอนนะมีหวังว่าแลกเปลี่ยนเข้ามาอีกค่ะโอกาสที่จะใช้แบบพ่นจมูกกับเด็กๆอะค่ะมีมากแค่ไหนคะได้ยินว่าระบบภูมิคุ้มกันในเด็กค่อนข้างแตกต่างจากผู้ใหญ่จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมวิจัยด้วยอึดมากๆนะคะคือการทดสอบในตอนนี้เนี่ยเฟสแรกเลยเนี่ยคงยังไม่ได้ทดสอบในเด็กเลยนะคะก็จะต้องเริ่มจากอาจจะคนที่มีช่วงอายุเช่น18ถึง25หรือแบบเป็นช่วงแบบไม่ได้แก่มากเปรียบช่วงแบบรุ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือการทดสอบในเด็กเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกสเต็ปถัดไปอะค่ะเพื่อที่จะดูว่าแล้วมันแบบส่งผลมีความปลอดภัยอะไรคือตอนอย่างน้อยเราต้องดูความปลอดภัยเบื้องต้นในกลุ่มทดสอบที่สุขภาพดีหรือว่าอะไรเงี้ยก่อนในมีที่มีระบบคุ้มกันที่ดีอะไรเงี้ยก่อนค่ะที่มีสุขภาพโอเคก่อนถึงจะเป็นกลุ่มแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะว่าใช้เด็กอาจจะดีเนาะเพราะว่าเด็กอาจจะกลัวเข็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีฉีดเข้าจมูกเอาก็อาจจะเป็นช้อยส์ที่ดีก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าการใช้ในเด็กเนี่ยจะมีผลยังไงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีความปลอดภัยที่ดีก็มีโอกาสที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขึ้นอยู่กับผลนะคะในการทดสอบเบื้องต้นก่อนว่าจะเป็นแบบไหนแปลว่าอาจจะรอผลนะคะจากการทดลองเฟสแรกแล้วก็อาจจะเฟสสองที่เราจะรับสมัครอาสาสมัครกันค่ะโอ้ฟังดูตื่นเต้นนะคะแล้วก็เหมือนกับท่านที่ตอบมาใน Facebook เลยตัวเป็นเองอยากสนใจอยากเป็นอาสาสมัครเลยจริงๆค่ะอยากให้มีวัคซีนแบบพ่นจมูกนะคะใช้เร็วๆในบ้านเรานะคะแต่ก็จริงๆต้องเหมือนที่ดร.จอยแล้วก็ดร.กิ๊บบอกนะคะมันฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าต้นทางเรามีความหวังเรามีความตั้งใจอยากได้ยาอยากได้วัคซีนเพื่อมาปกป้องนะคะพวกเราจากสถานการณ์ของโควิดแต่ว่าปลายทางนั่นก็คือชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นนักวิจัยใช่ไหมกดดันไหมเห็นไหมคะ
นักวิจัยจะต้องพยายามทำทุกขั้นตอนอย่างดีอย่างรัดกุมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราค่ะคนไทยทั้งประเทศรอนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือสายพันธุ์เดลต้ามันเป็นสายพันธุ์ส่วนใหญ่ละคือเราอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องพยายามผลักดันหรือพยายามที่จะไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคือถ้าเราปรับเปลี่ยนสมมติเข้าเฟสวันเนี่ยเราปรับเปลี่ยนเป็นเดลต้าเลยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องอีกนิดนึงคือต้องหารืเพอื่อใหใน้ทวัันนที่แล้วใช่ว่ามัต้นองจะทเปั็นนไสปถไดา้นหรืกอเาปรลณ่์าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องหารือกันหลายมุมอะค่ะว่าจะยังคงเป็นอู่ฮั่นไหมหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนเป็นเดลต้าเลยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแค่ทําผลเพิ่มเติมนู่นนี่อีกนิดนึงอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้คือยังไม่สามารถที่จะแบบมีบทสรุปที่ชัดเจนเลยว่าจะต้องเป็นกลุ่มทดลองประมาณไหนอาสาสมัครจะต้องประมาณไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คืออยู่ในระหว่างที่เราแบบโปรเซสเรื่องนี้อยู่ซึ่งทั้งทีมทั้งผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเองในเรื่องพวกเนี้ยก็คือก็พยายามที่จะหารือแล้วก็หาทางออกหาทางผลักดันตรงเนี้ยค่ะกันอยู่พอสมควรซึ่งก็มีหลายอย่างนะคะคือพอมานั่งทำแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายจุดเลยที่เราต้องคอนเซิร์นเยอะมากพอสมควรเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะใช่ใช่ไหมใชค่ะทีนี้สุดท้ายนี้ค่ะดร.กิฟต์อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างคะไม่รู้จะฝากอะไรเลยแต่ว่าก็อาจจะฝากว่าให้ดูแลสุขภาพกันแล้วกันก็คืออาจจะแบบ work from home กันหรืออาจจะมี mental therapy หรืออะไรอย่างนี้กันก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ไม่ว่าจะมาทำงานที่แลบหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านแต่ก็คือการทำงานเนาะก็คือก็ทั้งทีมเราเองหรือแม้แต่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิดหรือชุดตรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ในมิติของโควิดทั้งหลายเนี่ยเราก็คือทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ที่สุดที่เราจะสามารถทำได้เพื่อที่จะแบบตอบโจทย์ให้กับประเทศแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดคือเราก็พยายามกันอย่างมากที่สุดเพื่ออยากให้มีวัคซีนที่เป็นของคนไทยคือไม่ว่าจะเป็นสปช.เองหรือของจุฬาหรือของที่ไหนก็ได้อะค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยตอนนี้คือเรามีความรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดสตาร์ทที่ดีที่มันเป็นการเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างในแพลตฟอร์มของวัคซีนในประเทศเราแล้วถ้าเราค่อยๆ establish คือปัญหาที่เราได้รับเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น facility ต่างๆที่มันจะเอื้ออำนวยต่อการทดสอบวัคซีนของเราเนี่ยมันก็ทยอยแก้ปัญหากันไปได้บ้างอันไหนที่มันแก้ปัญหาได้แล้วมันก็จะ settle อยู่แบบนั้นหรือโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่เราได้รับมามันจะเป็นห้องปฏิบัติการระดับ3ที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปใช้กับงานโควิดเองหรือว่างานอื่นๆในอนาคตที่จะรองรับกับการระบาดที่มันอาจจะไม่ใช่แค่ตัว SARS-CoV-2 อย่างเงี้ยค่ะคือว่าไวรัสมันมีหลากหลายที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการระบาดในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถึงแม้ว่าบางทีวัคซีนเรามันจะไปถึงเป้าหมายหรือจะไม่ถึงแต่สุดท้ายแล้วในระหว่างทางเนี่ยเราก็มีความสำเร็จในหลายๆสเต็ปที่มันเป็นแบบ lesson learn ค่อนข้างมากที่มันมีประโยชน์กับทั้งองค์กรกับทั้งประเทศและกับประชาชนคนไทยทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่ามันค่ะค่ะกรุงโรมไม่ได้สร้างขึ้นในวันเดียวนะคะงานวิจัยก็เช่นกันต้องการโครงสร้างพื้นฐานใช่เราทำงานวิจัยเราก็คาดหวังอยู่แล้วว่าเราก็อยากให้ผลงานนั้นน่ะมันถูกเอาไปใช้ได้จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับประเทศของเราอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้ามันจะไม่สำเร็จมันไม่ใช่ว่ามันล้มเหลวอะมันทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาเราได้เรียนรู้ก็อย่างที่บอกอย่าง mRNA เองหรืออะไรหลายๆที่เขาสร้างขึ้นมามันเป็น10-20 ปีอะแล้วเราแบบกับงานโควิดวัคซีนอะเราเพิ่งเริ่มต้นได้แบบปีกว่าเรามองว่าเราสำเร็จไปในระดับนึงแล้วที่มันมาไกลได้ถึงขนาดนี้อย่างที่เราไม่เคยได้แตะมันมาก่อนเลยเช่นเดียวกันก็คงต้องขออนุญาตนะคะยืมขอยืมคำพูดของท่านผู้ชมในไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะที่ต้องบอกว่ามั่นใจค่ะในความสามารถในความตั้งใจของนักวิจัยไทยนะคะรับรองว่านักวิจัยไทยของเราค่ะเก่งไม่แพ้กับชาติใดในโลกอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เราพร้อมนะคะช่วยเหลือถ้าหากทีมนักวิจัยต้องการอย่างเป็นเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านก็พร้อมที่จะ
เป็นอาสาสมัครนะคะถ้าวัคซีนตัวนี้พร้อมที่จะทำการทดลองนะคะในส่วนของการขยายผลนะคะมาสู่การทดลองในคนนะคะเอาละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เหมือนกำลังเรียนแพทย์เลยอะค่ะเหมือนนั่งจดเลคเชอร์คือเป็นความรู้ที่ ส่วนตัวนะเป็นรู้สึกว่าเปิดมุมมองเปิดโลกมากเลยนะคะก็เราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตวัคซีนนะคะอย่างดร.จอยก็มาเล่าให้เราเห็นภาพรวมแล้วเนอะแต่เป็นรู้สึกว่าตามหัวข้อเลยจิ๊กซอที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งความสำเร็จของวัคซีนไทยนั่นก็คือสัตว์ทดลองนะคะก็มันก็ต้องใช้เวลาคือแปลว่าทุกอย่างเพื่อให้ความถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพนะคะก็ใช้เวลาแต่ว่าฟังดูวันนี้บอกแล้วแสงสว่างจากคราวที่แล้วคราวนี้ยิ่งชัดขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าการทดลองของเราในกลุ่มสัตว์ทดลองในน้องหนูเนี่ยก็ได้ผ่านขั้นตอน challenge test ไปในส่วนของแพลตฟอร์มนึงแล้วนะคะส่วนอีกแพลตฟอร์มนึงก็กำลังนะคะรออยู่นะคะก็ไม่นานเกินรอแต่ก็ต้องอดใจรอนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ R&D Sharing นักวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะกับตอนสัตว์ทดลองจิ๊กซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทยดิฉันต้องขอขอบคุณดร.กิฟต์นะคะดร.ชลิกาแก้วบริสุทธิ์นักวิจัยจากทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีไบโอเทคสวทช.ค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะเต็มไปด้วยสาระจริงๆค่ะพี่เป็ดคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในเชิงความรู้อะไรนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นก็เราไปต่อกันข้างหลังก็ได้ค่ะที่หลังได้ยินดีเลยค่ะน่าสนใจมากค่ะเราก็กิฟต์บอกว่าหลังไมค์มาได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นถึงความพยายามมากมายนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าภูมิใจจริงๆค่ะกับนักวิจัยไทยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนด้วยเพื่อที่จะทําให้การพัฒนาวัคซีนของเราเนี้ยเป็นไปได้จริงนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะอีกไม่นานเกินรอค่ะทุกท่านเราจะได้มีโอกาสใช้วัคซีนที่เกิดจากฝีมือคนไทยอย่างแน่นอนค่ะพี่เป็ดค่ะยังไงถ้าทีมดร.กิฟต์นะคะต้องการในลักษณะของผู้ช่วยที่จะทำให้น้องหนูกลุ่มสัตว์ทดลองอารมณ์ดีติดต่อมาที่เป็ดได้นะคะ จะช่วยไปผ่อนคลายนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะกับดร.กิฟต์นะคะดร.ชลิกาจากทีมไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.ขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันพุธที่1กันยายนนะคะกับเรื่องราวชุดตรวจหาไวรัสซาโควี2ด้วยเทคนิคแลมนะคะนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอใช่แล้วค่ะพบกันค่ะกลับมาติดตามกันให้ได้นะคะบอกแล้วเรายังเกาะติดอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะเพราะว่านักวิจัยไทยค่ะเรามีความตั้งใจนะคะที่จะช่วยเหลือนะคะช่วยกันแก้ไขสถานการณ์หรือว่าอย่างน้อยก็คลี่คลายนะคะให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้พวกเราพยายามกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ในเร็ววันนะคะแต่ยังไงในช่วงนี้ระหว่างรอวัคซีนอย่างที่ดร.กิฟต์บอกดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันพุธหน้าค่ะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในเวลา 10:30 น.ถึง 11:15 น.เหมือนเดิมค่ะกับ2ช่องทางหลักนะคะทั้งทาง Facebook Fanpage NSTDA สวทช.ค่ะและทางClubhouse Science Scenes นะคะและนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ผ่านทาง YouTube นะคะและ NSTDA Podcast ด้วยค่ะเอาละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะช่วงท้ายมาค่ะหัวใจกดไลค์มารัวๆกันได้นะคะเราทั้ง3คนค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งทาง Facebook และทาง Clubhouse นะคะที่ติดตามค่ะอยู่ตลอดรายการในวันนี้นะคะเป็ดนะคะดร.ซีแล้วก็ดร.กิฟต์นะคะต้องขอขอบคุณแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพุธที่1กันยาค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ